มันน้อยหวานน้อยเค็มน้อยกุนเชียงหมูตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์กูรูมืออาชีพวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าตามคำเรียกร้องนะฮะหลายๆคนนะฮะดูรายการนี้แล้วบอกว่าอยากชิมอยากดูอยากซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่จากอาจารย์ยิ่งศักดิ์บอกได้เลยว่าน่ากินน่าอร่อยมากๆเดี๋ยวให้อาจารย์เขาแนะนำเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาแล้วค่ะแล้วก็มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่อยากจะแนะนำคุณผู้ชมออกมาแล้วคุณผู้ชมได้เห็นเป็นคนแรกเลยและครั้งแรกที่นี่เลยนะคุณผู้ชมกุนเชียงหมูตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีรูปอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่แสนจะน่ารักอยู่ตรงนี้ด้วยนะคุณผู้ชมทำไมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ถึงตัดสินใจที่จะทำกุนเชียงหมูมาให้คุณผู้ชมได้รับประทานเพราะเป็นคนชอบรับประทานกุนเชียงหมูมากเลยบอกก่อนเลยแต่ผิดหวังหลายครั้งทีเดียวที่ไปซื้อกุนเชียงหมูข้อที่1ไขมันเยอะเวลาเราไปใส่ฝาอบลมร้อนเนี่ยหรือใส่หม้ออบเนี่ยนะเราจะรู้ทันทีเลยว่าน้ำมันมันเยอะมากมันหยดเลยเพราะฉะนั้นกุนเชียงที่เราอยากรับประทานจึงไม่อยากมีไขมันแต่ไขมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ใส่เข้าไปแล้วทำให้กุนเชียงมีความนุ่มมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่วันนี้เราสามารถทำได้แล้วเป็นกุนเชียงที่มีเนื้อมากกว่าไขมันและที่สำคัญคุณผู้ชมตอนนี้อายุเยอะจะรับประทานอะไรก็ต้องรักแล้วก็ห่วงใยสุขภาพต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่ากุนเชียงของเราเค็มน้อยกว่าของคนอื่นนะแล้วกุนเชียงโดยทั่วไปถ้าคุณผู้ชมสังเกตไหมเอาไปใส่กระทะทอดหรือเอาไปย่างแป๊บเดียวดำไม่เกรียมเลยนั่นเขาใส่น้ำตาลเยอะแต่กุนเชียงของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใส่น้ำตาลน้อยอันนี้คือดีต่อสุขภาพเลยนะหลายอย่างเลยนะเนี่ยไขมันน้อยกว่าคนอื่นน้ำตาลน้อยกว่าเค็มก็น้อยกว่าคนอื่นเขานะคะและที่สำคัญไม่ได้ใส่ดินประสิวอันนี้สีที่ได้เป็นสีธรรมชาติเลยต้องบอกกับคุณผู้ชมว่าถ้าจะซื้อไปรับประทานอย่าซื้อไปเก็บไปตุนซื้อไปรับประทานหมดแล้วค่อยสั่งใหม่เราไม่มีการใส่อะไรก็ตามที่ทำให้สีมันสวยแล้วก็คงสภาพได้นานคุณผู้ชมก็จะได้กุนเชียงที่ใหม่สดต้องบอกคุณผู้ชมว่าเรามีวิธีการนำกุนเชียงไปรับประทานนะคนจำนวนมากทีเดียวนิยมเอาไปทอดแต่สำหรับอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากจะบอกกับคุณผู้ชมว่าไม่อยากให้คุณผู้ชมเอากุนเชียงไปทอดเลยแต่ไม่ได้หมายความว่ากุนเชียงของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทอดไม่ได้ทอดได้ทอดได้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้รับประทานให้อร่อยอยากให้คุณผู้ชมเอาใส่หม้อต้มด้วยไฟปานกลางประมาณครึ่งชั่วโมงกุนเชียงจะมีความนุ่มละมุนมากทีเดียวอีกอย่างนึงถ้าคุณผู้ชมไม่อยากเอาไปต้มก็เอาไปนึ่งก็ได้ทำได้ตามใจชอบนะคะนี่ค่ะ1ห่อแบบนี้ตัดเลยนี่เห็นไหมคือเป็นคนชอบรับประทานหมูย่างจากเมืองตรังมาก็เลยไปซื้อเครื่องเทศที่เขาใส่ในหมูย่างเมืองตรังอ่ะมาผสมใส่ลงไปในกุนเชียงเพราะฉะนั้นกุนเชียงของเราจึงมีกลิ่นหอมไม่เหมือนคนอื่นอยากให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสดูนะมินิค็อกเทลกุนเชียงชิ้นน่ารักหั่นบางๆคุณผู้ชมดูลักษณะของกุนเชียงที่หั่นนะคะเนื้อที่ได้ออกมาเนี่ยคุณผู้ชมดูนะไขมันน้อยมากเนี่ยคุณผู้ชมดูสิเนื้อแดงไขมันเราน้อยจะไม่ใส่เลยเป็นไปไม่ได้นะคุณผู้ชมแต่สัดส่วนของเนื้อมากกว่าไขมันนะคะอาจารย์อันนี้บอกว่าไม่ใส่ผงชูรสด้วยอ้าวถูกต้องค่ะไม่มีผงชูรสเค็มน้อยหวานน้อยแล้วก็ไขมันน้อยมีเนื้อมากกว่ายังไม่ทันได้เอาไปนึ่งหรือเอาไปต้มเลยนะคุณผู้ชมเราจะได้กุนเชียงที่แบบชวนรับประทานแบบนี้กลิ่นหอมมากเลยคุณผู้ชมพอเวลาจะผัดผักก็คิดถึงกุนเชียงนะอย่างเนี้ยเช้าตื่นขึ้นมาก็แซนด์วิชเนี่ยดูสิหน้าตาแซนด์วิชสวยๆเอามาแผ่นบางๆแบบเนี้ยใส่เข้าไปในขนมปังชีสแผ่นนึงน้ำสลัดทาหน่อยก็สามารถรับประทานได้แล้วจริงๆกุนเชียงเนี่ยเป็นอะไรที่พร้อมรับประทานแล้วนะวันก่อนทำส้มตำวันนี้เลยทำมาให้ดูใส่กุนเชียงใส่ลงไปทำส้มตำก็หอมแล้วก็อร่อยมากข้าวผัดที่ทุกคนโปรดปรานแล้วก็ทำกันได้อยู่ทุกวี่ทุกวันแค่ต่อยไข่ใส่ลงไปกับกระเทียมผัดพอหอมเอากุนเชียงเนี่ยใส่ลงไปพอผัดเสร็จเรียบร้อยก็ใส่ข้าวปรุงรสนิดหน่อยก็จะได้ข้าวผัดกุนเชียงที่แสนอร่อยตื่นมาอากาศหนาวๆแบบนี้ชวนจะเป็นหวัดขุงข้าวต้มร้อนๆสักถ้วยหนึ่งเอากุนเชียงออกมาจากตู้เย็นต้มแล้วนึ่งแล้วหั่นบางๆแล้วประทานกับข้าวต้มเห็นไหมคุณผู้ชมกุนเชียงของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยซื้อติดบ้านไว้ไม่คุ้มมากๆเลยนะคุณผู้ชมจริงๆแล้วกุนเชียงหนึ่งห่อเนี่ยขอโทษนะเดี๋ยวนี้กิโลนึงก็หลายร้อยบาทแต่ของเรา1ห่อประมาณ300กว่ากรัมนะคุณผู้ชมราคาจริงๆ175บาทแต่วันนี้ไม่ขายอยากให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสชิมแล้วก็รับประทานจริงๆในช่วงเทศกาลแบบนี้เราขายปุ๊บหมดล็อตนี้ก็หมดแล้วเดี๋ยวต้องรอทำใหม่เพราะใช้เวลาในการทำอย่างน้อยที่สุดเกือบ10วันต่อ1รอบเพราะว่าไม่ใช่ใส่ไส้ลงไปเสร็จปะเป็นชิ้นเสร็จต้องอบลมควันนะทำให้มันแห้งอีกคุณผู้ชมคะวันนี้ถ้าคุณผู้ชมซื้อ3ห่อเหลือเพียงแค่450บาทเท่านั้นนั่นหมายความว่าเพียงแค่ห่อละ150ถูกกว่านั้นอีก
เพราะว่า450บาท3ห่อรวมค่าส่งฟรีทั่วประเทศสุดยอดจริงๆอันนี้คุณผู้ชมเพิ่มเพื่อนเดี๋ยวนี้ได้ไหมคะที่ LINE ค่ะ LINE แอดยิ่งสักฟู้ดหรือ follow กันนิดหนึ่งนะคะไลค์กันหน่อยนะคะที่ Facebook Fanpage ยิ่งสักฟู้ดแล้วก็หลังบ้านคุยกันค่ะคุณผู้ชมต้องเรียนคุณผู้ชมนะไม่มีวางจำหน่ายที่ไหนไม่มีตัวแทนจำหน่ายที่ใดเลย คุณผู้ชมจะต้องซื้อที่ LINE แอดของอาจารย์ยิ่งสักเท่านั้นบัญชีอื่นไม่มีเลยในปัตตภีไทยยาได้เชื่อใครทั้งสิ้นยิ่งสักทำเองแล้วก็ขายเองค่ะคุณผู้ชมคะย้ำอีกทีหนึ่งนะคุณผู้ชมกุนเชียงของอาจารย์ยิ่งสักเป็นกุนเชียงตราอาจารย์ยิ่งสักอาจารย์ยิ่งสักเลยมีหน้าแล้วก็มีตราแบบนี้ชัดเจนนะคุณผู้ชมเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกของอาจารย์ยิ่งสักที่อยู่บนกุนเชียงนะคะยังไม่มีสินค้าอื่นๆแต่กำลังจะตามมานะคุณผู้ชมต้องเรียนอย่างนี้ว่ากุนเชียงของอาจารย์ยิ่งสักมีเนื้อมากกว่าไขมันน้ำตาลน้อยเค็มน้อยนะคะมันน้อยหวานน้อยเค็มน้อยไม่ใส่วัตถุกันเสียและไม่มีผงชูรสและที่สำคัญที่สุดนะคุณผู้ชมเราไม่ได้แต่งกลิ่นหรือสีสังเคราะห์ใดๆนอกจากกลิ่นหอมของเครื่องเทศแบบหมูย่างเมืองตรังเท่านั้น1ห่อน้ำหนักประมาณ300กรัมนิดๆแต่คุณผู้ชมราคาปกติ175บาทวันนี้ไม่ขายนะคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมมีโอกาสชิมสั่งไปสิแล้วไปแบ่งๆกันคนละห่อก็ได้3ห่อเพียงแค่450บาทรวมค่าส่งทั่วประเทศค่ะสุดยอดเลยฮะกุนเชียงอร่อยๆแบบนี้ต้องตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับอย่าลืมสั่งเข้ามากันเยอะๆนะครับ